สดได้อารมณ์ส้ม Spotify Listening is everything ถ้าเพลงมันใช่อะไรก็เป็นไปได้และบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21สวัสดีครับผมสวัสดีคุณฟังนะครับสวัสดีน้องพุทธน้องหน้าด้วยนะฮะสวัสดีพี่ด้าสวัสดีพี่ชาวด้วยนะครับผมวันนี้มีไมค์ครับผมนะก็เลยขอสวัสดีก่อนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ชาวปิดไมค์ด้าก่อนด้าขอลอดใต้นี่ก่อนไหนฮะหยิบไมค์ถูกอันนะฮะเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ยังไงอ่ะเอาไงคุณจะไงฮะอย่างนี้เหรอมาอย่างนี้ก็ได้เนาะทำไมเช้าเช้าคุณวุ่นวายอย่างนี้ได้ฮะไปวะคุณไม่พร้อมคุณเดินออกเลยครับผมได้แล้วก็ตกใจจะเปิดไมค์เฮ้ยไมค์หายไม่นี่สิไม่นี่ไม่ไหนฮะสรุปไมค์ไหนไม่นี่ไม่นี่อ่ะมั่วกันไปแล้วเนี่ยครับผมสับสนมั่วไม่เท่าไหร่ฮะหลายไมค์ก็เลยน้ำหกใส่แผงนี่มือคนเดียวเลยนะได้เดี๋ยวก่อนเอารอบรอบใต้สิเอาละครับผมวุ่นวายมากนะฮะต้องกราบขออภัยผู้ฟังด้วยเป็นการเปิดรายการที่ธรรมชาติมากนะคือเฮ้ยไม่หายเสียงผมมายังฮะของผมไม่สามมาแล้วดิเปิดแล้วเรียบร้อยถูกโอเคค่ะโอเคยังฮัลโหลฮัลโหลมายังเสียงเร่งเลยมาแล้วมายังมาแล้วฮะ1 2 3สวัสดีพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะขอโทษนะครับพี่ๆฮะขนาดนับแล้วพวกพี่2คนยังสวัสดีไม่พร้อมกันเลยฮะวันนี้คนละทางแล้วบอกเลยตัวใครตัวมาแล้วคนละข่าวไปแล้วกันเอาอีกที3 2 1สวัสดีค่ะหนึ่งเรื่องราวร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ไปกินชาบูกันไหมระอุเลยฮะนะฮะชาบูบุฟเฟ่ถูกต้องนี่แต่กินอย่ากินอย่างเดียวนะเดี๋ยวเขาคิดเงินเพิ่มทำไมอ่ะก็คือคนเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าเขากินแต่เนื้อกับกุ้งไงเราต้องกินหลากหลายนะฮะต้องกินเนื้อกับกุ้งอย่างเดียวการกินบุฟเฟ่คือการกินที่หลากหลายนะงงมากมันก็มีแค่สาขาเดียวนะที่เป็นอยู่เนี่ยก็บุฟเฟ่ก็ต้องกินไม่อั้นปะวะบ้าบอกจะกินอะไรก็ได้แต่กินไม่อั้นไงเดี๋ยวย้อนให้ฟังกันนิดนึงนะฮะบอกว่าทานบุฟเฟ่อันนี้ชาบูนางในโพสต์นะบอกว่าทานบุฟเฟ่แปลว่าทานหลากหลายไม่ใช่อันนี้ต้องบอกว่าชาบูนางในสาขาพระราม943นะคะนะครับที่มีปัญหาเนี่ยนะครับบอกว่าทานบุฟเฟ่แปลว่าทานหลากหลายไม่ใช่ทานแต่เนื้อกับกุ้งไม่ทานอย่างอื่นเลยแบบนี้เรียกว่าทานเนื้อและกุ้งลวกไม่ใช่ชาบูคุณลองทำธุรกิจแล้วหากเจอพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เป็นครั้งคราวถ้าเป็นครั้งคราวเรารับได้แต่ทานแบบไม่จำกัดเวลาเนื้อขั้นต่ำ 6-12 จานจานขนาด12นิ้วเราทำธุรกิจถ้าคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมกับคุณและมันยุติธรรมกับเราเหรอคะถ้ายังโพสต์ให้ร้านเสียหายเราก็ขอใช้ข้อกฎหมายในการตัดสินก็แล้วกันนี่แหละประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยมันทำถูกต้องแล้วเหรอนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติพีทอีทแหลกเข้าไปกินทำไงอะโอ้โหคุณเจ๊งเลยเรื่องใหญ่เลยล่ะครับผมนั่นร้านปิดเลยอ่ะโอ้นั่นกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มใช่แล้วกินเนื้ออย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดเจอพีทอิทแหลกมานะแล้วไปสาขาชาบูดังในสาขา40ซอย13นะพระราม943แล้วว่าเจ้าของร้านอ่ะเป็นบ้าเลยอ่ะเจอ6จานก็แบบเขียนข้อความแล้วอ่ะพี่ชาวอยากจ้างไอ้พีทเป็นถ่ายรีแอคเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าไปกินแบบถ้าไปพีทอีทแหลกไปกินนี่ยังไงพีทอีทแหลกเดอะแฟดที่จะมีผู้ชาย2คนที่เป็นแบบคู่แฝดหล่อๆที่กินเก่งๆนั่นน่ะโอ้ถ้าไปนะเรียบร้อยเลยอ่ะผมว่าผมโดนเจ้าของร้านเก็บมากกว่า200แน่นอนใช่นะฮะเราว่าเจ้าของร้านยกร้านให้เลยอ่ะเชิญร้านเราไปจัดการเองเลยค่ะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีแฮชแท็กนึงนะครับใน Twitter ที่แบบติดเทรนด์เลยนะก็คือแฮชแท็กเซฟคุณลุงวันเลิศคุณลุงร้านคุณลุงน่ารักตรงไหนรู้ไหมสมมุติว่าบางคนจะรู้สึกว่าไม่อยากกินบุฟเฟ่จะสั่งแบบอาราคาร์ทเพราะรู้สึกว่าเรากินไม่เยอะแต่พอสั่งไปสั่งมากินเยอะใช่เวลาเช็คบิลออกมาแล้วเนี่ยราคาแพงกว่าราคาบุฟเฟ่เขาบอกว่าเด็กที่ร้านอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นราคาบุฟเฟ่ต่อหัวนะคะเพราะว่าถูกกว่าอ๋อเปลี่ยนให้เลยอย่างเงี้ยเหรอเปลี่ยนให้เลยโดยอัตโนมัติน่ารักดีอ่ะน่ารักไหมล่ะน่ารักมากถ้าเรากินแบบว่าอาราคาร์ทที่แบบว่าน้อยกว่าราคาบุฟเฟ่รวมกันซุ้มมา4คนเท่าไหร่แต่ว่าอันนั้นเขาก็จะเป็นอลาคาร์ทไปแต่ถ้ากินเยอะกว่าเขาปรับเป็นหัวบุฟเฟ่ให้นี่คิดถึงหัวอกหัวใจของลูกค้าเป็นหลักนะนะครับผมซอย41นะคนก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะร้านต้นฉบับคือพระราม9ซอย41แต่ร้านที่เป็นดราม่าคือพระราม9ซอย43คือปกติแล้วเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เนี่ยบางร้านเขาก็จะบอกว่าถ้าสั่งมาแล้วเป็นบุฟเฟ่นะถ้าไม่หมดโดนปรับอ่ะใช่แต่เมื่อวานนี้ที่ฟังสัมภาษณ์คุณลุงอ่ะคุณลุงบอกว่าไม่หมดไม่เป็นไรขอให้อิ่มถูกขอให้มีความสุขกับการกินพี่อ่ะอยากได้มากใช่ไหมผู้ชายคนนี้ทำทุกทางเลยนี้ครับอยากได้ผัวชาวบ้านมากขนาด
พี่จะยกให้จ้ะไม่ต้องมาแอบกินแล้วนะฝากดูแลดีๆล่ะอยากให้มันกลับมาบ้านนะเอาไปเลยยกให้นี่แล้วก็แท็กเบนนะครับผมตรงนี้เข้าใจผิดกันครับเข้าใจผิดนะฮะใช่ครับครับผมนะฮะตรงนี้ปล่อยให้เข้าใจผิดนานหลายวันจังนะผมใจไม่ดีเลยอันนี้ก็อยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาเนาะอยากรู้ไงเขาใจผิดไงเขาออกมาเคลียร์แล้วครับผมนะฮะเขาอาจจะเข้าใจผิดกันหลายวันแต่ตอนนี้เขาเข้าใจกันแล้วเขาเคลียร์อืมแล้วเราเคลียร์ไหมพี่เคลียร์อยู่แล้วเอาเคลียร์นะเออแฟนพี่สบายครับผมแฟนเราอะฮะแฟนพี่สบายครับผมคนไหนเงินถึงทุกอย่างก็จบนะครับผมเงินถึงเรื่องเงียบเออนะฮะไปต่อกันที่ข่าวนึงอันนี้คุณฟังต้องช่วยกันนิดนึงเออนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอักษรย่อก็ว่าได้นะนะฮะเมาส์แซบพระเอกร่างหมีครับผมไปหาแฟนต่างชาติไม่ได้แอบกินสาวไทยเพราะโควิดนายทีเฮ้ยใครอ่ะพระเอกร่างหมีอ่ะพระเอกร่างหมีเออฮะต่อจากเพจเจมอย108นะครับบอกว่าโควิดทำให้ความรักข้ามประเทศพังลงได้ไหมอีเมลเอ่ยปากถามอีพิมตอบว่าถ้ารักมั่นคงความห่างเพราะโควิดไม่น่าจะทำรักพังมั้งอีเมลตอบว่าไหนพระเอกร่างหมีบอกว่ามีแฟนอยู่ต่างประเทศไงทำไมวันก่อนกูเห็นมีชนีไทยในคนชนีในไทยคนหนึ่งลงรูปคู่กันมีไปสถานที่เดียวกันที่สำคัญชนีก็เอารูปคู่เนี่ยลง IG Story ด้วยอีพิมก็บอกว่าเพื่อนหรือเปล่ามึงคิดมากป่ะอีเมลอีเมลก็เลยตอบว่ากูว่าไม่ใช่แอบกินกันนี้แหละโควิดเป็นเหตุไงมึงในเมื่อบินไปหาแฟนไม่ได้ก็คบกับคนไทยนี่แหละได้กินกันบ่อยดีว่าสั้นนะครับผมก็เรื่องของเขาวิกาแหละแม่เอ้ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเลิกกับแฟนเมืองนอกแล้วก็เป็นได้นะกูฟังบอกว่ามีแขนแหละอันนั้นมันรัศมีแหมครับผมไม่เกี่ยวกับน้องเขารัศมีแขไม่ใช่พระเอกนะฮะรัศมีแขต้องเป็นนางเอกนะฮะพี่ชาวเปล่าคะพี่ไม่เคยเป็นพระเอกลูกอันนี้ลูกกระจอกเขาในละครนะครับอันนี้ดีเจร่างหมีหมีแพนด้าหมาเป็นดีของเราครับนะครับเป็นชลาทิศหรือเปล่าคุณคะพระเอกร่างหมีค่ะครับผมอักษรย่อง่ายมากเลยค่ะวันนี้แหมเก่งจริงวันที่ยากเนี่ยก็บ่นเรากันจังรู้กันอยู่3คนบางทีเราก็ไม่ได้รู้ด้วยนะฮะบางคราวนะครับตรงนี้นะฮะเหมือนเพื่อน3มานั่งเมากันเลยนะครับใช่ค่ะเราก็ต้องอินกับอีพิมกับอีเมลนะคะทางเราก็ต้องสุภิญญากันนิดนึงนะฮะถูกต้องนะคะปรบมือแบบอ๋องบุโกะหน่อยปรบยังไงตบเป็นสอนย่อไงอ่ะอ๋อตบเป็นสอนย่ออ่ะดีเจพุทธก็มันจะรู้มั้ยเพื่อผมแค่พูดเพียงสอนย่อกูยังทายไม่ได้เลยตกเป็นพยางเงี้ยเหรอนี่มาปกมืออีกโอ้ตายตายนะไปแบบว่าใบ้ยังไงอย่างงี้ไม่มีความใบ้เลยมีความแบบรู้สึกแบบปกมือไปงั้นเนี่ยพี่ชาวทำเป็นเล่นไปไอ้ปุ๊บติ๊บเนี่ยเขามีดาวถูกกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อดาราขึ้นมาคนนึงแล้วเราจะปกมือฮะนะฮะแล้วให้คุณผู้ฟังลองทายดูถูกต้องว่าเขาคือใครอ่ะนะครับผมถ้าคุณคิดว่าคุณทายถูกนะอ่ะฮะอ่ะพูดเขียนมานี่พี่ชาวปกฟังนะนะนี่คือดาราที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับอ่าฮะอ้าวลองดูมันจะได้หรอนะครับนิกกี้บีลองดูรู้ป่ะเอาพี่ชาวปกอีกทีนึงเอาดิลองดูฟังให้ดีนะฮะครับผมปบมือสองครั้งฮะคือใครครับยังไม่ค่อยชัดทายกันมาเยอะมากเลยทีมีใบ้ไหมจริงๆต้องมีใบ้แหละแต่เมื่อกี้นี้กูฟังบอกว่าอุ๊ยเขาปบมือแล้วก็ทายถูกกันนะเราก็เลยไม่ปูอะไรให้เลยไงด้วยความเกลี้ยกล่อมครับผมคือไอเสียงปบมือเมื่อกี้นี้นะฮะดาราที่เราพูดถึงไปแล้วด้วยแต่กูฟังบอกพี่ชาวพี่ผู้ก่ออ่ะตบแล้วฟังออกจริงๆนะจริงเหรออ่ะตอนเนี้ยที่ตกไปเนี่ยนะฮะคือเป็น2ครั้งฮะมีคนทายมาบอกว่าสอนรามยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ชาวๆไม่ใช่มะตูมฮะยังไม่ใช่ธัญญายังไม่ใช่นะฮะน้ำตาลอืมพิทบูยังไม่ใช่พิทบูหรือเปล่าครับผมอ่ะอิงยังไม่ใช่อิงด้วยยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าใบเพิ่มมาอีกนิดนึงนะเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยทั้งคู่ฮะอุ้ยฟังนะฮะนี่นี่
คุณแอนนี่ตอบมาแล้วเฮียกวกโหพี่ชาวง่ายมากกวกตีใครก็ได้ได้ผมเป็นผู้ชายนะสองคนเป๊ะเป๊ะเป๊ะอ่าฮะพูดไปแล้วด้วยตรงนี้พี่ดาด้าก็พูดถึงเขาไปแล้วด้วยถูกแล้ววันนี้พี่ดาด้าเจอด้วยอ่านี่เนาะโอเคอโอเคนะฮะนี่นี่ผมเป็นคนตอบถูกเยอะเลยครับแล้วผมแบบพอใบ้เพิ่มมันก็ตอบถูกไงถูกเราก็นึกว่าแบบคูฟังแบบเฮ้ยแค่ฟังเสียงปรบมือก็รู้ว่าใครมันจะเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องลิงก์ข่าวมาก่อนใช่มันต้องลิงก์ข่าวมานะฮะอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งที่อยากจะย้ำขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมครับนะฮะเป็นหนึ่งคู่รักนะน้องป่าน้องพุทธก็สนิทกับพี่ตูนพอสมควรใช่นะฮะเป็นไงบ้างพี่ตูนเขาแบบกับน้องก้อยนี่คือความหวานเขาถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยใกล้ชิดเนี่ยเขามีความหวานกันยังไงคู่นี้คืออาจจะแบบไม่ได้แบบหวานเหมือนคู่อื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเคยเห็นโมเมนต์ที่แบบสองคนคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นพี่ตูนโมเมนต์แบบคุยกับใครงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งหรือว่าตอนนั้นคือหวานและสำหรับผมอะตอนที่พี่ตูนอะขอก้อยแต่งงานตอนนั้นหวานที่สุดแล้วไหมอันนั้นก็ที่คนเคยเห็นไอ้โหนั้นหวานอันที่คนเคยเห็นนะหวานสุดแล้วล่ะในนั้นน่ะที่คุณก้อยแพ้งอยู่แล้วก็พี่ตูนเอาแหวนเอาดอกไม้มาขอแต่งงานตอนแพ้งแต่ว่าตอนที่ผมไปวิ่ง100กิโลกับพี่ตูนที่ญี่ปุ่นแล้วก็พี่ก้อยเนี่ยวิ่ง50กิโลแล้วจะมีช่วงจังหวะพี่ก้อยวิ่งมาสักประมาณ30กิโล40กิโลของเขาแล้วผมวิ่งมาประมาณกับพี่ตูนประมาณสักกิโลที่80อะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบจะสวนกันกับพี่ตูนจะสวนกันกับพี่ก้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนเขาบอกว่าจะมีพี่น้าอีกคนนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงจังหวะโมเมนต์ที่สวนกันอะไรอย่างเงี้ยรบกวนพี่น้าถ่ายรูปให้หน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมถ่ายคลิปโมเมนต์จังหวะสวนกันแบบคนได้มาเจอกันอ่ะวิ่งกันมานานๆแล้วได้มาเจอกันอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากแล้วพี่ตูนจะดูแบบว่ารอคอยพี่ก้อยมากอะไรเงี้ยคือตั้งใจนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคู่แท้แพ้เถอะรอติดตามเลยแล้วกันนะครับทีมสวนสนุกครับผมแล้วก็เจ้าสาวเมื่อกี้นี้พี่ก้อยออกตัวมาแล้วว่า 4-5 ชุดค่ะเหรอฮะโอ้น่ารักนะน่ารักแล้วแต่งตัวเป็นโบโซ่ดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณน้ำพุทธด้วยขอบคุณพี่เช่าด้วยฮะขอบคุณทีมงานด้วยนะทาโซ่ด้วยนะครับขอบคุณพี่กวงด้วยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าว่าไงฮะสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมฮะพี่มีงานแล้วครับละครับผมนอกจากวิทยุเนี่ยครับเจอเขาด้วยครับผมพูดได้มาเหรอมาทุกสัปดาห์เฮ้ยจริงเหรอมาวะละครน่ะคัมแบ็คปิดกล้องแล้วเฮ้ยเชียบโอ้พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าครบทีมแน่นอนครบทีมแน่นอนนะครับพูดตูมใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะกับแฉข่าวเช้าจ้าครับเดี๋ยวยุติสัปดาห์หน้าก่อนฮะ